มันไม่เหมือนเติมเงินมือถือนะเออไปเจอตู้แล้วก็เติมเงินแล้วเงินมันก็เข้าเบอร์ถือ<ฆ>อะไรเงี้ยโทรได้เท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยแอร์เติมเงินนี่คือมาลรก็เหมือนเหมือนกับการผ่อนจ่ายเหมือนกันนะฮะแต่เป็นระบบใหม่ที่บริษัทแอร์เจ้าหนึ่งเขาทําออกมาเป็นแคมเปญพิเศษหลายคนก็ไม่ทราบนะฮะเพราะมันมีข่าวออกมาบอกว่ามีคนเอาแอร์ที่เขาไปซื้อแล้วก็ดีลกับทางบริษัทแบบนี้เนี่ยนะฮะ เอาไปปล่อยต่อในตลาดขายของมือสองแล้วคนที่ไปซื้อต่อเนี่ยมันไม่ได้ลงทะเบียนตั้งแต่เริ่มต้นก็เลยใช้งานไม่ได้ก็เลยร้องเรียนไปบริษัทต้นขั้วเรื่องมันก็เลยแดงออกมาว่าอา้าวมันมีแบบนี้ด้วยเหรอหลายคนก็ถึงกับงงกันเหมือนกันนะครับเนี่ยครับโล,โลกโซเชียลครับมีผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งโพสต์รูปแอร์แล้วข้อความบอกว่าแอร์เติมเงินล่าสุดโดนไปแล้ว2เครื่องสแกน QR Code เติมเงินผ่านมือถือบริษัท จึงรู้ว่าสมัยนี้เขามีแอร์แบบเติมเงินด้วยซื้อแอร์มือสองมาจากกลุ่มขายของมือสองแถวนวันตคอนวนครพอติดตั้งเสร็จคือแกไปรับออกมาเลยนะจากไอ้เจ้าของบ้านที่ขายนะ่ะรับออกมาสองเครื่องนะฮะก็พอแอร์มันใช้งานไม่ได้ก็โทรไปทางศูนย์ก็กลายเป็นว่าอาเขาก็มีการแบบอธิบายให้ฟังว่าโอ้มันเป็นแบบนี้ติดตั้งได้หนึ่งชั่วโมงแอร์ตัดจากนั้นเปิดไม่ติดโทรไปถามกับทางศูนย์ ังศูนย์แจ้งหมอแอร์นะ่ะยังมีการผ่อนชำระก,กับบริษัทแบบเติมเงินรายเดือนอยู่ถ้าครบกำหนดไม่เติมเงินแอร์รายเดือนก็จะใช้งานไม่ได้ผู้เสียหายก็เลยไปแจ้งความเพื่อที่จะเอาผิดกับคนขายแอร์เรียบร้อยเหมือนกับมาหลอกเขาว่านะฮะป้องกันว่าไม่ให้โดนกับคนอื่นอีกหลังทราบเรื่องนักข่าวอาตามไปถึงบ้านนีนี่น่นตามไปถึงบ้านหลังหนึ่งครับแถวบางปะอินพระนครศรีอยุธยา ก็ไปพบกับคุณเดชวิพงศ์อายุ40ปีกับคุณเบนจลักษ์อายุ38ปีเป็นผัวเมียกันนะฮะแล้วก็เอาแอร์มากองไว้หน้าบ้านแล้วเอาหลักฐานการซื้อขายผ่านแชท a c e b o o k กับผู้หญิงคนหนึง่งอายุ29ปีแถว3โคกปทุมธานีแม่นักข่าวได้ดูทั้งคู่กัเล่าให้ฟังว่า17มิถุนายนแฟนนไปเห็นในเพจขายของมือสองนวนครโพสต์ขายแอร์ใช้เอง,องก็เลยติดต่อขอซื้อในราคา5,500บาท1ตือ1เครื่อง อีกเครื่องหนึ่งห้าพันบาทแล้วก็ต้องไปรับเองด้วยก็เดินทางกุเลงกุเลงกันไปรับแอร์ที่บ้านแห่งหนึ่งครับแถวสามโคกรปรทุมธานีาจากนั้นตนเองเอาแอร์มาลงไว้ที่บ้านเรียบร้อยไปจ้างช่างมาติดตั้งให้นะ,ะติดตั้งเสร็จสับเรียบร้อยเทสเทิร์เดเรียบร้อยละ19มิถุนายนปรากฏว่าแอร์ตัวแรกมันเปิดได้ชั่วโมงเดียวแล้วดับส่วนอีกตัวหนึ่งใช้5วันแล้วก็ดับอีก ก็เลยติดต่อไปยังบริษ,ษัทแอร์ยี่ห้อดังกล่าวก็ทําให้รู้ว่าแอร์ที่ซื้อมามันเป็นแอร์แบบผ่อนชาระต้องเติมเงินรายเดือนจึงจะสามารถใช้บริการได้ไม่เคยได้ยินรูปแบบนี้เลยจริงแต่ว่าเป็นแคมเปญที่ดีตอบโจทย์คนที่ไม่ค่อยมีสตางค์แล้วพ่วงก,กับสมาร์ทโฟนด้วยนะ,ะเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยจะพาไปดูว่าระบบเขาเป็นยังไงระบบกาโอเคเลยนะอ่าลองฟังคู่นี้ก่อนว่าที่เขาเจอเจอมาเจอ,อยังไงฮะแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแอร์เติมเงิน จนกระทั่งเราติดต่อไปทางาคนที่เขาขายในเพจเขาก็ไม่บอกเราก็เลยติดต่อไปทางกับบริษัทเ,เหมือนกับบริษัทแอร์ตัวนี้นะใช่ครับ,รบแล้วบริษัทแอร์ถึงบอกเราว่าอย่างไรว่าแอร์ตัวนี้ว่ามีการซื้อขายกับบริษัทเขาแล้วต้องเติมเงินถึงใช้งานได้แล้วแล้วแอร์ตัวนี้ไม่สามารถถอดถถขายแลวซื้อขายต่อได้เราถึงไม่รู้ว่ามันเป็นแอร์เติมเงิน แต่คนผู้ขายที่ขายให้เรานี่ไม่ได้บอกอะไรเลยเขาบอกว่าเป็นแอร์เขาบอกว่าแอร์เขาซื้อมาสองตัวใช้งานแล้วเขาจะย้ายกลับบ้านที่ลงในเพจนะครับ<ม>แล้วเขาบอกผมว่าเขาซื้อเงินสดมานี่ครับนี่นค่ะเอสอส,สองผัวเมียนี้ก็เลยฝากเตือนคะคนที่ไปซื้อของตามเพจขายของมือสองในโลกโซเชียลน่ะศึกษาให้ดีก่อนซื้อเพราะเมื่อคำนวณแล้วหากผ่อน900อบาทรวม24งวดก็จะตกเครื่องละ2 0 0 0 0กว่าบาทยังไม่นับรวมค่าติดตั้ง เมื่อรวม2เครื่องยอดมันจะสูงเกือบห0 0 0ื่นเลยฮะโอ้โหคือตอนแรกอยากได้แอร์ถูกไนงะใช่ไหมฮะแล้วพอมาเจอแบบนี้จะจ่ายแพงกว่าเดิมไม่รู้ว่าจะต้องผ่อนเนี่ยแบบนี้ไงเขาก็คิดว่าอาซื้อขาดเลยก็ไม่มีใครเคยเจอต่อไฟเสร็จก็เปิดเอาเติมน้ำยาแอร์อแค่นั้นเองไม่มีอะไรแล้วก็พอมารู้อีกทีว่าเอ้าก็ต้องผ่อน900บาท24งวดเครื่องละ2 0,000กว่านี่ไม่รวมค่าติดตั้งยอดมันสรุปรวมมาเกือบห0,000ื่น ก็เลยฝากไปยังคนที่คิดจะขายแอร์หากินแบบนี้เนี่ยนะฮะโดยเฉพาะแอร์มือสองและเป็นระบบพิเศษแบบนี้เนี่ยอย่าหาทำแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับทั้งคู่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะนอกจากมาประกาศผ่านโซเชียลก็ไปแจ้งความไาที่สพสามโคกให้ตำรวจติดตามผู้กอ่อเหตุมาดำเนินคดีนอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้เสียหายอีกสองคนเหมือนกันเลยโดนเหมือนกันก็เลยเอาเรื่องเนี้ยมาโพสต์เตือนภัยเพราะไม่อยากให้คนอื่นตกเป็นเหยื่อ หลายคนสงสัยว่าแอร์เติมเงินมันมีจริงไหมนะฮะทำไมถึงตัดการทํางานของแอร์ได้ระบบมันเป็นแบบไหนอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ครับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านบอกอย่างนี้ฮะแอร์ตัวดังกล่าวมันใช้สัญญาณแบบ Internet of t h i n g ตโดยแอร์ยี่ห้อนี้ดึงเอานวัตกรรมเชื่อมต่อสัญญาณมือถือที่กระจายอยู่ทั่วประเทศแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องต่อ WiFi หรือใส่ซิม พร้อมกับบันทึกและส่งข้อมูลทุกอย่างบนสมาร์ทโฟนสามารถควบคุมตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศได้ทุกที่ผ่านสมาร์ทโฟนอย่างเช่นการตั้งค่าเปิดปิดผ่านมือถือเลยฮะไปจนถึงการควบคุมเครื่อง ปรับทิศท,ทางลมปรับอุณหภูมิเราอยู่นอกบ้านสั่งให้แอร์เปิดก่อนก่อนเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านไปถึงก็เย็นฉ่ำเย็นสบายไม่ต้องบบ<อ>แบบนี้ผ่านมือถือมันมีมานานลวแต่ว่านวัตรกรรมที่องค์กรเอาไปใช้เพื่อให้ผ่อนชําระในรูปแบบนี้เพิ่งมีเจ้ามนี้เจ้าแรกใช่แล้วเครื่องปรับอากาศยี่ห้อนี้ก็ยี่ห้อดังเลยนะมีการออกแคมเปญใช้ชื่อแคมเปญว่า smart sharing ac เย็นดีแค่4บาทซึ่งคิดค่าใช้จ่ายเป็นชั่วโมงที่ใช้อยู่ที่4บาทต่อชั่วโมง พร้อมบริการแล้วก็อุปกรณ์ติดตั้งฟรีแอร์เติมเงินจะเริ่มต้นเดือนละ900บาทจ่ายเพียง24เดือนรับกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของทันทีหรือใช้ครบ5,200ชั่วโมงภายในเวลาสัญญา3าปีรับเครื่องปรับอากาศฟรีไปเลยเป็นแคมเปญที่เขาเอามาโปรโมทโฆษณาขาย<ะ>ยี่ห้อนี้เออ,เอ,อแล้วคนก็สนใจเยอะเพราะว่าคนรายได้น้อยเขาก็อยากติดแอร์เพราะอากาศร้อนใช่แต่ว่าไม่ต้องจ่ายเต็มจานวนก็คือ2 0 0 0 0กว่าต่อเครื่องแต่พ,พอผ่อนเนี่ยพอครบกําหนดอ่ะ ราคามันก็สองหมื่นกว่าเหมือนกันนะฮะแล้วก็ต้องเป็นเจ้าของเท่านั้นที่ไปลงทะเบียนต้องลงทะเบียนแล้วก็ผ่อนชําระเพราะฉะนั้นขายต่อไม่ได้เพราะคนที่ต้องจ่ายตังค์ก็คือเจ้าของที่ลงทะเบียนนั่นแหละออส่วนระบบชําระเงินใช้ระบบเพย์เมนต์ครับเออติมเงินเมื่อเงินเข้าระบบยอดเงินจะไปแสดงผ่านแอปพลิเคชันพร้อมกับบันทึกเวลาการใช้งานก็ทําให้รู้ว่าเงินเหลือเท่าไหร่ ใช้ไปกี่ชั่วโมงจริงๆระบบมันดีเขาดีดนะดีนะมันเป็นความสร้างสารรค์ดีอะค่ะคือบางบ้านเขาไม่อยากเปิดแอร์ทั้งวันเขาอยากเปิดแค่ชั่วโมงเดียว<อ>นะคะให้มีมีความเย็นแต่อเผอิญว่ามีคนก็เอาจริงอะคนที่เอามาขายต่อจะใช้มิจฉาชีพก็ไม่เชิงหรอกค่ะเพราะว่าจริงๆเขาก็คงไม่มีซัดต้งสตางค์แล้วเขาเลยอยากขายแอร์อใช่ไหมคะแต่ว่าพอขายแอร์เขาไม่ได้ขายระบบไปด้วยไงคะ<อ>คนซื้อต่อก็เลยต้องซวยเอาแต่จริงๆเขาก็ผิดด้วยนะเ,<อ>เพราะผิอยู่แล้วเขาไม่บอกทั้งหมดบอกใช่คนจริงถ้าเกิดเขาบอกทั้งหมดให้้กับคนที่่มาซืออต เขาอะมันก็จะเป็นเรื่องดีไงเ,ออเพราะหลายคนก็อยากได้แอร์ถูกอันนี้มันก็เลยเป็นข้อสะท้อนให้เห็นเลยว่า คนที่จะซื้อของมือสองเนี่ยต้องเช็คให้ดีๆนะต้องถามให้ดีๆแล้วคนที่จะซื้อมือหนึ่งแล้วไปเข้าสู่ระบบโครงการอะไรเงี้ย<อ>ไม่ใช่มาลักไก่แอบขายคนอื่นโดยที่แบบปัดความรับผิดชอบไปไม่ได้นะแต่กําลังแปลกใจที่พี่อู๋บอกว่าคนนี้ที่เขามาขายอะค่ะคือเขาก็เคยไปทําแบบเนี้ยกับคนก่อนหน้านี้สองคนแล้วและรายนี้ก็เป็นรายที่สามเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเขาไม่รู้ไม่ได้เนาะเนี่ยต้องออกมาเคลียร์ในประเด็นนี้ด้วยค่ะข่าวช่องแปดครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม